รีบโอ้ยสวัสดีครับโอ้โหตั้งแต่ผมยกระดับการให้บริการมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งกายเรื่องของการใช้ภาษาลูกค้าก็โทรจองกันเป็นแบบคิวไม่ว่างเลยครับอย่างวันนี้เนี่ยแต่งตัวแทบไม่ทันเลยบอกว่าจะไปสุพรรณด่วนคืนนี้ด้วยต้องเป็นผมด้วยนะผมให้เพื่อนมาก็ไม่ยอมมาอย่างสวัสดีครับสวัสดีครับยาฮูอ๋อไม่ใช่ขี้ใส่ส้มใช่ไหมครับเนี่ยอ๋อไม่ใช่ครับผมถอนมานิดหน่อยแล้วมันเหี่ยใส่ส้มเชิญครับโอ้ครับผมจะนั่งยองยอมยอมเอาก็ได้ครับไม่ให้มันเปลี่ยนหรอกเพราะว่าคุ้นๆนะคุ้นๆหน้าอยู่ไปเลยครับไปสุพรรณครับไปเลยนะครับไปสุพรรณครับก็ดูอุญญาณะเหมือนเดิมครับก็ทำไมต้องรีบขนาดนั้นล่ะครับเพราะว่าไปนาแล้วมันไม่มีปลาร้าก็เลยต้องกลับมาเอาด่วนว้าวพรุ่งนี้ครับเขาจะมาขุดสร้างแล้วก็ขุดสร้างก็ขุดสร้างขุดบ่อบ้านเรานี่แหละครับต้องไปดูแล้วก็เท้าตรูนี่นะครับอสมเขาก็จะมาพ่นหรือพ่นครับพ่นยาฆ่ายุงครับผมต้องรีบไปดูไปกำกับดูแลนะครับเพราะผมกลัวมากเลยกลัวว่าเขาจะพ่นไม่ถ่อกันนะครับถ้าพ่นไม่ถ่อกันแล้วก็ยุงนี่เยอะครับหน้าฝนด้วยวันนี้ไม่กลายนะครับโอเคครับถึงแล้วครับพี่ว้าวครับขอบคุณครับผมขอถามหน่อยนะครับก่อนจะไปทำไมถึงเลือกผมครับผมดูในคลิปพี่อะครับคลิปของดร.กาบครับเห็นบอกว่าถ้าคนบ้านเดียวกันน่ะพี่ไม่คิดเงินก็ได้ใช่ไหมครับผมก็เลยเรียกสุพรรณบุรีนะครับกรุงเทพสุพรรณนะครับก็คนบ้านเดียวกันเด้ครับขอบคุณครับโอ้ยใจดีเนาะคนบ้านเดียวกันขอบคุณครับไปละเด้อบ้านนี่โอ้ยโชคดีหลายมาพอคนบ้านเดียวกันโอ้ลืมพี่ถ้าพี่จะแวะมานอนสวนนอนนากับผมก็ได้นะครับเพราะที่นาเนี่ยที่สวนเนี่ยผมเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไว้เยอะเลยครับของกินไม่อึดไม่อยากหรอกครับครับเดี๋ยวผมจะพาไปจับไก่จับเป็ดครับไม่อึดครับไม่อึดไปยืดดอกผมเห็นได้คิดแล้วแห้งแลนไรไก่พวกเป็ดจะได้กินเสือเล่นใส่เหลือเกินแก่จะไปซักเสือสูตรอีกมื้อนเนี่ยดาครับ